ับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปหาผลไม้อร่อยๆทานคือบางทีทานลูก2ลูกไม่พอไงมันต้องบุฟเฟ่จัดหนักจัดเต็มเลยโดยเฉพาะผลไม้เพื่อสุขภาพอย่างทุเรียนนั่นเองนะคะที่สำคัญไปทานสดๆจากต้นในสวนที่ระยองนะคะทานไปตั้งแต่รากโคนต้นกิ่งเอาแค่ผลก็พอเอาแค่ผลพอมันเยอะไปมันเยอะไปนะครับก็เดี๋ยวไปชิมแล้วก็ไปชมบรรยากาศพร้อมกันนะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางเข้าชมสวนใยดากันอย่างคึกคักหนึ่งในสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าโครงการอร่อยไปทุกไร่ชิมไปทุกสวนของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองต่างชิมผลไม้ท่ามกลางบรรยากาศในสวนที่ใครหลายๆคนยังไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นต้นเงาะทุเรียนมังคุดล่องกองผสมผสานกับสวนสมุนไพรผักสวนครัวพืชกินได้แต่ปลูกให้ดูสวยงามอย่างเช่นน้ำเต้าและบวบยักษ์ถูกจัดให้เป็นซุ้มชวนเข้าไปชื่นชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะมานั่งล้อมวงรับประทานผลไม้ที่ชื่นชอบโดยเฉพาะทุเรียนที่มีคนแกะไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวรับประทานได้อย่างไม่อั้นแถมสั่งได้ตามใจชอบคุ้มกับราคาอิ่มละ200บาทที่ได้จ่ายไปเลยล่ะค่ะของสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบอกว่าปีนี้ผลไม้ออกมาน้อยมากทำให้ผลไม้ที่สวนไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายทุกวันจึงต้องระดมผลไม้จากชุมชนในพื้นที่มาเตรียมไว้รองรับซึ่งจะหาซื้อผลไม้ในชุมชนเป็นหลักแม้ต้นทุนจะแพงแต่ก็มั่นใจในคุณภาพและทำให้ชาวบ้านไม่ต้องไปขายของที่อื่นมีรายได้หมุนเวียนในหมู่บ้านค่ะในส่วนของเรากิจกรรมในโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเป็นคนที่กินผลไม้ได้ไม่จุหรอกแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็โอเคค่ะคุ้มอร่อยดีใจมากที่ได้มาเที่ยวเพราะแถวบ้านไม่มีค่ะแล้วลื่นดีมากค่ะผลไม้ก็หวานอร่อยดีโดยเฉพาะทุเรียนกรอบสำหรับสวนผลไม้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดระยองมีด้วยกัน13แห่งเปิดให้รับประทานบุฟเฟ่ผลไม้ในราคาหัวละ200ถึง400บาทใครสนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้ค่ะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองแล้วไปช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรกันรับรองว่าอร่อยและอิ่มท้องอย่างแน่นอนค่ะ